เมืองโบราณที่เคยถูกลืมไปจากประวัติศาสตร์ประเทศไทยเคยมีอยู่เมื่อ 1,700 ปีก่อนในวัฒนธรรมทาวาราวดีและของอันรุ่งเรืองและไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับที่นี่มีพื้นที่ค่อนข้างใหญ่นะครับเป็นแบบพันๆไร่เลยตอนนี้บรรยากาศเหมือนอยู่ในหนังเวลาผ่านไปการขุดค้นเจอหลักฐานมากมายที่บอกว่าเมืองแห่งนี้เคยยิ่งใหญ่ขนาดไหนในอดีตอันนี้ของจริงป่ะครับเนี่ยอ๋อโอเคไม่ว่าจะเป็นโครงกระดูกสัตว์และมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่ถูกฝังไว้คู่กันเหมือนเป็นพิธีกรรมบางอย่างช้างกับมนุษย์เนี่ยครับก็คือใช้พื้นที่เดียวกันแต่ว่าคนละยุคกันไม่ทันกันเราพบการฝังศพของสุนัขร่วมกับอ๋อนี่ใช่ไหมครับข้างๆตัวเล็กๆรวมถึงโบราณสถานต่างๆมีตำนานนะฮะเป็นตำนานเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับเมืองสีเทพด้วยนะฮะและยังมีการค้นพบประติมากรรมแกะสลักบนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกขโมยไปและยังไม่ได้กลับคืนมาเราจะย้อนเวลาครับกลับไปในช่วงประวัติศาสตร์ของมรดกโลกยูเนสโกล่าสุดของประเทศไทยและนี่คือเมืองโบราณสีเทพสวัสดีครับทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับซึ่งก็เป็นการกลับมาอีกรอบนึงคือต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้เราเคยมาที่เขาคลังนอกนะครับที่เราบอกว่าในอดีตเนี่ยที่เนี่ยมีรูปทรงเหมือนพีระมิดนะและจริงๆต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเมืองสีเทพนะครับหรือว่าอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพตอนนี้เนี่ยได้รับยูเนสโกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแห่งที่4ของประเทศไทยซึ่งเรายังไม่ได้สำรวจนะฮะตอนนี้เราก็เลยตั้งใจว่าจะมาสำรวจที่โซนนี้โดยเฉพาะนะครับว่าในเมืองสีเทพเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับและมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจยังไงนะฮะและอย่างที่บอกกันนะครับว่าจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับถือว่าเป็นจังหวัดที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์แล้วก็ธรรมชาติได้เยอะมากนะและเพชรบูรณ์เองนะครับทุกคนอาจจะไม่รู้นะว่าที่นี่มีแหล่งผลิตน้ำแร่ด้วยนะครับซึ่งนั่นก็คือน้ำแร่อควาเรสนั่นเองนะครับที่ผมถืออยู่ในมือตอนนี้นะต้องบอกนะครับว่านี่คือน้ำแร่ธรรมชาติ 100% นะครับจากแหล่งคูน้ำหยดจังหวัดเพชรบูรณ์ครับเรียกว่าเป็นน้ำแร่ของชาวเพชรบูรณ์เลยก็ว่าได้นะสดชื่นดื่มได้ทุกวันรสชาติดีและมีแร่ธาตุสำคัญด้วยครับบอกเลยครับว่าสดชื่นตลอดทั้งทริปแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้อากาศบ้านเราก็เริ่มกลับมาร้อนแล้วนะครับผมก็ขออนุญาตดื่มเลยตอนนี้เราอยู่ข้างหน้าสีเทพแล้วแหละฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนี่คืออุทยานประวัติศาสตร์สีเทพครับและเราครับก็ได้กลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะครับกับแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ล่าสุดของประเทศไทยเรารอบนี้ครับเราเลยมาเจาะลึกทั้งเมืองสีเทพกันเลยทีเดียวนะสำหรับอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพนะครับหรือว่าเมืองโบราณสีเทพเนี่ยตั้งอยู่ในพื้นที่ของอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ครับคือที่เนี่ยถูกค้นพบโดยกรมศิลปากรและจัดตั้งขึ้นเป็นอุทยานประวัติศาสตร์เมื่อปีพ.ศ.2527ครับโดยความเป็นมาของสีเทพเนี่ยนะครับเรียกว่าเก่าแก่กว่าอาณาจักรสุโขทัยกับอยุธยาอีกนะก่อนจะมีสีเทพนะครับจริงๆพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมีคนอยู่กันมาตั้งแต่ 2,000 ปีที่แล้วนะครับจนมาสู่ยุคของสีเทพเนี่ยก็เริ่มขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่8นะครับยาวมาจนถึงพุทธศตวรรษที่18ในพุทธศตวรรษที่8ถึง10เนี่ยครับยังเป็นแค่ชุมชนโบราณทั่วๆไปนะแต่หลังจากนั้นครับก็เริ่มกลายเป็นสังคมเมืองที่ได้รับวัฒนธรรมมาจากทาวาราวดีนะครับในพุทธศตวรรษที่11ถึง16นั่นเองนะและก็มาสู่วัฒนธรรมของโบราณครับในช่วงพุทธศตวรรษที่16ถึง18ชุดที่รุ่งเรืองของอาณาจักรนะครับมีมายาวนานถึง800ปีเลยนะถือว่าเป็นศูนย์กลางทางการค้านะครับของศาสนาของไทยแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยนั้นจนมาถึงจุดจบนะครับในช่วงศตวรรษที่18ครับเมืองนี้เนี่ยก็ถูกปล่อยทิ้งร้างครับซึ่งก็ยังไม่มีใครรู้สาเหตุที่แท้จริงนะครับว่าเอ้ยเมืองนี้เนี่ยที่เคยเจริญรุ่งเรืองขนาดนี้เนี่ยทำไมถึงถูกปล่อยทิ้งไว้ได้ครับแต่จากการวิเคราะห์ของนักวิชาการนะครับก็มีอยู่หลายทฤษฎีด้วยกันครับบางก็ว่าอาจจะมาจากการล่มสลายของอาณาจักรขอมจนทำให้เมืองเนี่ยครับถูกลดความสำคัญลงจนถูกปล่อยทิ้งร้างไปในที่สุดกับอีกทฤษฎีหนึ่งครับบอกว่าอาจจะเกิดจากโรคระบาดนะครับหรือไม่ก็ปัญหาภัยแล้งขั้นรุนแรงและที่เรียกกันว่าเมืองสีเทพเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีหลักฐานอะไรแน่ชัดนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมืองโบราณแห่งนี้เนี่ยมีชื่อจริงๆหรือเปล่านะครับเพราะว่าหลักฐานเกี่ยวกับที่มาของเมืองนี้เนี่ยโอ้โหบอกเลยนะว่ามีอยู่น้อยมากครับแต่ว่าเป็นการใช้ต่อๆกันมาจากการสันนิษฐานของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอนะครับกรมพระยาดำรงราชานุภาพนะครับผู้ที่เป็นเหมือนพระบิดานะครับแห่งประวัติศาสตร์และโบราณคดีของไทยนั่นเองครับและปัจจุบันนี้นะครับเมืองโบราณแห่งนี้ครับก็ได้กลายเป็นมรดกโลกแห่งที่7ของประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งตอนที่เรามาเพชรบูรณ์รอบที่แล้วเนี่ยนะเราได้มาแวะกันแค่เขาคลังนอกครับ
แต่รอบนี้ครับเราจะพาไปดูอีกหลายๆจุดในเมืองโบราณแห่งนี้กันโดยผังของเมืองศรีเทพครับจะมีลักษณะเป็นเมืองซ้อนเมืองครับเขาจะเรียกว่าเขตในเมืองโบราณกับเขตนอกเมืองโบราณครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าแต่ละจุดเนี่ยเป็นยังไงคือปกตินะครับจะต้องมาซื้อบัตรก่อนมีจุดจำหน่ายทิเก็ตชาวไทย20ชาวต่างชาติ100บาทมีไอติมขายนะเดี๋ยวขาออกค่อยว่ากันคือตอนนี้เราจอดรถข้างหน้านะครับแล้วเข้ามาด้านในเนี่ยอาจจะต้องนั่งรถของทางอุทยานซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันเราจะเดินมาตรงห้องนิทรรศการก่อนนะฮะก็คือว่าตัวนี้จะมีห้องนิทรรศการให้เราดูข้อมูลด้วยก่อนที่จะเข้าไปที่โบราณสถานจริงๆนะจะบอกว่าในนี้เขาทำดีมากนะคือข้างในเนี่ยมีคำอธิบายทั้งหมดอย่างที่เรารู้กันนะครับหลักๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีแบ่งเป็นเมืองในเมืองนอกนะครับเนี่ยนี่คือโซนเมืองศรีเทพแล้วก็อีกโซนนึงเนี่ยจะเป็นโซนเขาข้างนอกนะครับแล้วก็อีกโซนนึงก็คือเป็นเขาธมรัตนะเขามีวิดีโอพรีเซนต์ที่อธิบายให้ฟังว่าในแต่ละจุดเนี่ยในแต่ละสถานที่สำคัญเนี่ยมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอะไรยังไงน่าสนใจซึ่งเอาง่ายๆครับว่าที่เนี่ยอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นหลักๆคือ3โซนใหญ่ๆแต่โซนที่เราอยู่ตอนนี้ครับคือโซนที่เป็นตัวเมืองศรีเทพนะครับก็จะมีเมืองนอกเมืองในเดี๋ยวเราจะนั่งรถของที่เนี่ยครับเขาก็จะมีรถบริการเนาะนักท่องเที่ยวเนี่ยครับในการไปจุดต่างๆเพราะว่ามันมีพื้นที่ค่อนข้างใหญ่นะครับเป็นแบบพันๆไร่เลยผมแนะนำว่าเวลาทุกคนมาเที่ยวครับให้เข้ามาดูในนี้ก่อนเพราะเข้ามาดูเนี่ยเพื่อเอาข้อมูลก่อนเวลาไปดูของจริงเนี่ยมันจะได้รู้สตอรี่เทลลิ่งมันจะได้อินมากขึ้นโอเคไปตั้งแต่ได้ยูเนสโกนี่นักท่องเที่ยวเยอะขึ้นมากนะครับใช่ใช่ครับโอ้หยุดยาว500นี่ก็เก่งแล้วครับครับสถิติเลยขอสูงสุดนี่เจอ 9,500 เลยถ้าหลังจากนั้นก็คือก็ถือว่าค่าเฉลี่ยเยอะกว่าเดิมชัดเจนใช่ใช่ใช่กว่าเดิมแต่ว่าก่อนอันนี้คนก็ยังไม่ค่อยรู้จักที่นี่เท่าไหร่ใช่ใช่ไหมเราจะไปตามจุดเดียวกันกับที่นักท่องเที่ยวไปใช่ใช่โอเคแล้วก็ถ้าเผื่อพี่อยากไปดูที่หลุมสุนัขด้วยก็ได้แต่ว่าหลุมสุนัขเนี่ยมันจะไม่ได้อยู่ในเส้นทางหลักของรถรางครับหมายถึงว่าต้องเดินไปเองใช่ไหมใช่ใช่ครับโอเคเรามาจุดแรกนะครับตรงนี้คือหลุมช้างเหรอครับชื่อหลุมอะไรหลุมช้างทางโบราณคดีปีพ.ศ. 2531เรียกหลุมช้างเพราะว่ามันอะไรมันคือช้างเข้าไปอยู่ได้เจอการฝังศพช้างอ๋อเจอฝังศพช้างอยู่ในนี้ก็มีหลุมสุนัขอ่ะเดี๋ยวที่เราจะไปกันต่อไปหลุมสุนัขก็คือมีสุนัขอยู่ข้างในใช่เราเรียกนิ่งๆว่าหลุมหมาหรือหลุมสุนัขอ๋อก็คือพบการฝังศพของสุนัขร่วมกับมนุษย์ก็คือเจอจริงๆก็เลยตั้งชื่อตามนั้นเลยอาจจะเป็นนิ่งๆโอเคมากันที่แรกของเมืองศรีเทพนะครับที่นี่คืออาคารหลุมขุดค้นทางโบราณคดีครับเป็นจุดที่มีการขุดค้นพบโครงกระดูกโบราณทั้งของคนและของสัตว์ครับรอบบริเวณรอบๆตรงหน้านะครับโดยเฉพาะในโซนเมืองในเนี่ยตั้งแต่เราจัดตั้งเป็นอุทยานปี27เนี่ยก็คือเราก็มีการขุดค้นทางโบราณคดีก็คือมีเทสฟิตนะครับมีการขุดเทสฟิตในหลายๆจุดหลายๆพื้นที่ทั่วทั้งเมืองอย่างนี้เหมือนกันเลยแต่ปรากฏว่าเราพบหลักฐานการใช้พื้นที่ก็คือใช้เป็นพื้นที่อยู่อาศัยบ้างพื้นที่ทำกิจกรรมอย่างอื่นบ้างแต่ว่าพื้นที่ที่เราพบว่าปันเป็นหลุมฝังศพของชุมชนเนี่ยเราจะพบเพียงแค่แนวโซนตรงด้านนี้เท่านั้นคุณจะอยู่ตรงไหนไม่รู้นะคุณจะอยู่อาศัยตรงไหนไม่รู้นะแต่ว่าถ้ามีคนเสียชีวิตเนี่ยคุณจะต้องมาฝังศพในบริเวณโซนนี้เท่านั้นแปลว่าสมัยนั้นก็คือเขาไม่เผาศพใช่ๆครับการปลงศพโดยการเผาเนี่ยมาจากวัฒนธรรมภายนอกที่ไม่ใช่วัฒนธรรมดั้งเดิมของเซาท์อีสเอเชียเซาท์อีสเอเชียก็จะมีวัฒนธรรมการฝังศพอีกรูปแบบนึงเราเจอที่นี่ด้วยเราเรียกว่าการฝังศพครั้งที่2และสำหรับวิธีการฝังศพในสมัยของเมืองศรีเทพเนี่ยนะครับจะมีลักษณะเป็นวิธีกรรมในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยครับจะมีการฝังอยู่ทั้งหมด3แบบด้วยกันแบบแรกคือการฝังครั้งที่1 นะครับเป็นการฝังแบบดั้งเดิมเลยอันนี้พบได้ทั่วไปนะครับก็คือนำร่างเนี่ยไปฝังเอาไว้ในหลุมแล้วก็อาจจะมีการฝังไปพร้อมกับของอุทิศหรือไม่มีก็ได้นะครับซึ่งถ้าหลุมไหนมีของอุทิศมากเนี่ยนะครับก็แปลว่าร่างนั้นเนี่ยเป็นคนที่มีฐานะทางสังคมมากครับส่วนแบบที่2นะครับจะเรียกว่าการฝังครั้งที่2ครับอันนี้เป็นการขุดเอากระดูกที่ฝังครั้งแรกเนี่ยขึ้นมาครับแล้วก็ต้องฝังจนเนื้อเนี่ยเปื่อยหรือแตกกระดูกให้หมดนะฮะแล้วค่อยเอามาใส่ในเครื่องปั้นดินเผาแล้วก็ทำพิธีอีกครั้งหนึ่งส่วนแบบที่3ครับคือการเผาศพครับอันนี้จะเป็นรูปแบบที่ถูกพัฒนาขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง
ซึ่งก็จะอยู่ในช่วงรอยต่อระหว่างยุคก่อนประวัติศาสตร์กับยุคประวัติศาสตร์นั่นเองครับอันนี้ของจริงป่ะครับเนี่ยเป็นเลซิ่นเหรอครับอ๋อโอเคเพราะว่าปี 31แล้วเพราะว่ากระดูกแล้วก็ผุไปหมดแล้วใช่ๆครับถ้าไม่รีบทำเลซิ่นเนี่ย3ปี5ปีก็เปื่อยชุมชนยุคแรกของเมืองโบราณสีเทพเนี่ยครับก็คือมันก็จะเริ่มต้นมาจากแบบนี้เหมือนกันหมดนะครับชุมชนยุคเกษตรกรรมอะครับที่เขารู้จักในการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์รู้จักการแบ่งหน้าที่พอมันมีทรัพยากรจำนวนมากพอที่จะหล่อเลี้ยงผู้คนก็นำไปขายนำไปติดต่อกับชุมชนอื่นมีการรับวัฒนธรรมจากภายนอกทำให้บ้านเมืองเนี่ยเจริญเติบโตขึ้นอย่างแถวแถวเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยครับก็จะมีการติดต่อกับทั้งวัฒนธรรมอินเดียวัฒนธรรมจีนอย่างนี้ก็ทำให้บ้านเมืองในแถวแถวเนี่ยเจริญขึ้นก็คือเหมือนกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมครับมันจะมีภาษาอังกฤษที่เราเรียกว่า Indianization ก็คือการกลายให้กันถือว่านับศาสนาสถานเนี่ยคือเป็นพุทธป่ะครับหรือว่าก็คือดั้งเดิมอะครับแอนิมิซึมอะครับก็คือการนับถือธรรมชาตินับถือผีบรรพชนครับอย่างอันนี้ครับเขาจะเรียกกันว่าหลุมช้างนะครับเป็นหลุมที่ขุดเจอโครงกระดูกช้าง1โครงซึ่งอยู่ลึกจากพื้นดินไปประมาณ1เมตรนะคือเขาสันนิษฐานกันนะครับว่าอาจจะเป็นช้างที่นำมาเลี้ยงไม่ก็ช้างป่าที่เอามาใช้งานนะครับและขุดลึกลงไปครับกับตำแหน่งใกล้ๆกันเนี่ยก็จะเจอกับโครงกระดูกของมนุษย์ด้วยครับซึ่งเป็นโครงกระดูกเพศหญิงนะครับซึ่งจะมีเครื่องประดับอาวุธโลหะแล้วก็มีพวกเครื่องปั้นดินเผาฝังอยู่ด้วยนะซึ่งจากอายุของโบราณวัตถุที่พบเนี่ยครับก็ทำให้รู้นะครับว่ามีอายุมาตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์ประมาณ 1,500 ถึง 2,500 ปีมาแล้วนะซึ่งอันนี้ครับถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญเลยนะครับว่าก่อนที่จะมีการมาตั้งเมืองสีเทพนะครับที่เริ่มรับวัฒนธรรมจากทาวารวดีแล้วก็ขอมเข้ามาเนี่ยตรงจุดนี้ครับเป็นจุดที่เคยมีคนอาศัยอยู่มาก่อนเป็นเวลานานมากแล้วครับแต่ว่าถามว่าคนที่เขามาฝังช้างเชือกเนี่ยเขารู้หรือเปล่าว่ากำลังฝังช้างเชือกเนี่ยลงบนแนวสุสานของคนยุคก่อนประวัติศาสตร์ยุคโบราณอ่ะทำง่ายๆอันเนี้ยเราตอบไม่ได้ก็อาจจะรู้มันลึกมันอยู่ลึกไม่เท่ากันใช่ใช่เราก็ยังไม่สามารถที่จะตอบคำถามอะไรหลายๆอย่างได้อย่างชัดเจนด้วยเหมือนกันนะครับอาทิเช่นการขุดคูน้ำคันดินแบบนี้ครับการขุดคูน้ำคันดินล้อมรอบเนี่ยเกิดขึ้นสมัยไหนกันแน่อะไรเงี้ยเราก็ยังไม่ได้ตัวเลขที่แน่นอนชัดเจนที่ว่าเป็นโปรเจกต์ของเราก็คือที่อยู่อาศัยสำหรับชนชั้นปกครองอย่างเงี้ยครับหลายๆท่านก็ถามวังอยู่ตรงไหนนะอะไรเงี้ยครับแล้วจริงๆมันอยู่ในนี้ไหมเราสันนิษฐานว่าอยู่ในโซนเมืองในเนี่ยแน่นอนแต่มันไม่เหลืออะไรเลยเงี้ยนะมันเหลือแค่ศาสนสถานเงี้ยนะเพราะว่าที่อยู่อาศัยของมนุษย์อ่ะครับเราสันนิษฐานว่าเขาน่าจะสร้างมาจากไม้นะซึ่งมันก็สูญสลายไปแล้วตามธรรมชาติตามกาลเวลาครับที่เห็นเนี่ยปราสาทหินพวกเนี้ยทุกที่ครับมันคือศาสนสถานใช่ที่เขาใช้วัสดุที่มันแข็งแรงทนทานเพื่อที่จะอุทิศให้กับเทพเจ้าให้กับศาสนาครับมันจึงจำเป็นจะต้องใช้วัสดุที่มีความแข็งแรงทนทานแต่ว่าที่อยู่อาศัยของมนุษย์ก็ทำจากไม้ดีกว่าไม้หาง่ายเหมาะกับภูมิอากาศแบบบ้านเรามันน่าจะอยู่สบายกว่าด้วยใช่ใช่โอเคมากันอีกหลุมนึงนะครับตรงนี้เนี่ยคือหลุมหมาครับเป็นจุดที่มีการขุดค้นพบร่างของสุนัขตัวหนึ่งครับที่ถูกฝังคู่ไว้กับโครงกระดูกมนุษย์ผู้หญิงที่มีอายุกว่า 1,700 ปีมาแล้วนะอ๋อนี่ใช่ไหมครับข้างๆตัวเล็กๆซึ่งในประเทศไทยเจอค่อนข้างน้อยครับเจอประมาณสัก 5-7 ไซส์ได้ประมาณนี้โดยตัวโครงกระดูกของผู้หญิงนะครับจะมีลักษณะถูกมัดที่ปลายเท้าเหมือนกับการมัดตราสังให้กับศพนะซึ่งการฝังศพของคนกับสัตว์คู่กันแบบนี้เนี่ยครับก็เลยทำให้เกิดข้อสันนิษฐานขึ้นมาครับว่าเอ๊ะสิ่งนี้เนี่ยน่าจะเกิดจากความเชื่อหรือไม่ก็พิธีกรรมในการฝังศพของคนในสมัยนั้นนะก็สามารถสันนิษฐานได้หลายแบบเลยนะครับอาจจะเป็นการตั้งใจฆ่าสุนัขเพื่ออุทิศให้กับผู้ตายหรือไม่ก็เป็นการนำสัตว์นะครับมานำทางให้กับวิญญาณหลังโลกแห่งความตายหรืออาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงก็เป็นได้ครับแต่คำว่าสัตว์เลี้ยงในสมัยโบราณเนี่ยอาจจะไม่ได้หมายถึงเลี้ยงไว้เพื่อความสวยงามหรือว่าเป็นเพื่อนเหมือนแบบปัจจุบันนะแต่น่าจะเลี้ยงเอาไว้เพื่อเป็นอาหารนะครับเหมือนกับพวกหมูไก่วัวอะไรแบบนั้นนะและด้านในมอดอินเถาเนี่ยครับก็จะมีทั้งเมล็ดพืชกระดูกวัวกระดูกหมูซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในหลักฐานของอาหารของคนในสมัยนั้นด้วยครับความเกี่ยวข้องระหว่างสุนัขกับเรื่องของโลกกับความตายอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็ยังเหมือนก็ยังฝังหัวมาในแบบของมนุษย์อะครับความทรงจำของมนุษย์เวลาที่เราได้ยินสุนัขเห่าอะไรก็ไม่รู้เราก็คิดแบบเอ๊ะแน่นอนสิ่งที่เรามองไม่เห็นหรือเปล่าจริงมันอาจจะเห่าหนูมันอาจจะเห่างูอะไรก็ได้ใช่ไหมครับแต่ว่า
เนี่ยก็คือเป็นหลักฐานได้ว่าแบบสุนัขเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องโลกกับความตายของมนุษย์นะครับมันนานมากๆแหละมีห้ามโยนเหรียญแต่ว่ามีคนโยนลงไปบ่อยเวลาคนโยนเหรียญเนี่ยคือความเชื่อทั่วโลกครับเห็นทุกที่เวลาไปตามเงี้ยโยนทุกคนโยนเหรียญหมดแต่ว่ามันก็คือทำให้เกิดความเสียหายกับโบราณวัตถุจริงๆถือว่าน่าทึ่งมากนะเพราะว่าถ้าพูดตามตรงคือถ้าคนไม่ได้สนใจโบราณคดีก็อาจจะแบบเออเฉยๆมันมีอะไรแต่พอเราได้ฟังข้อมูลเนี่ยเราจะรู้เลยว่าแบบเฮ้ยที่นี่มันบอกเล่าอะไรได้หลายอย่างนะครับได้เห็นหลักฐานว่าสมัยก่อนเขาอยู่ยังไงสิ่งที่ผมรับรู้เลยคือสมัยก่อนคือเขาก็ใช้วิธีการฝังในประเทศไทยก็ไม่ได้เผาอะไรอย่างเงี้ยพระธรรมการเผามันก็มีมาทีหลังอะไรพวกนี้นะโอเคต่อไปเราจะไปตรงปรางนะครับกลางเมืองและจุดที่แบบคนชอบไปเดินดูแล้วก็ถ่ายรูปกันอย่างหลุมเนี่ยครับเราเห็นเมื่อกี้มันใช้เวลาขุดนานแค่ไหนครึ่งปีใช่ไหมครับแต่มันก็ต้องค่อยๆขุดไปทีละนิดทีละนิดใช่ก็คือแล้วแต่ความหนาแน่นของหลักฐานนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันอาจจะไปแบบโดนวัตถุโบราณเสียหายก็คือส่วนมากก็คือเราจะขุดตามชั้นดินที่เราเรียกว่าชั้นดินสมมุติก็คือถ้าเราพูดกันง่ายๆก็คือมันจะชั้นละ10เซน10เซนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหลักฐานถ้าแบบว่าอยากละเอียดนะก็สามารถย่อยไปอีกได้ครับอาจจะแบบชั้นละ5เซนก็ได้แต่ว่าส่วนมากก็จะประมาณ10เซนนะครับก็จะมีส่วนองค์ประกอบที่พิเศษก็คือจะมีถนนที่ปูด้วยศิลาแรงก็ประมาณ180เมตรปูเพราะว่ามันเป็นทางเข้าใช่ไหมครับนักบวชชนชั้นสูงที่เขาเสด็จเข้ามาครับจะต้องเป็นทางเดินดีๆอ๋อถนนนี้ก็สวยแล้วไอ้อย่างสระน้ำนะครับโบราณเขามีการคาดการณ์ไว้ใช้ทำอะไรเทศสารเนี่ยครับเราก็จะเห็นได้ว่ามันมีบันไดทางลงที่ชัดเจนนะมีขนาดความลึกที่ไม่มากก็สามารถจะสันนิษฐานได้ว่าโอเคว่าจะเป็นสระที่ลงไปสมน้ำได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คือแน่นอนว่าตั้งอยู่ในเขตของศาสนสถานก็น่าจะใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาโอเคไม่ได้เป็นแบบภูวิลล่าไม่ใช่ แต่ว่า คือน้ำอะครับความเชื่อของมนุษย์ทั่วโลกครับไม่ว่าจะเป็นความเชื่อแบบซับเคาน์เตอร์อะไรก็คือใช้น้ำในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่สะอาดบริสุทธิ์เอาไว้ชะล้างสิ่งที่เป็นมลทินนะครับเหมือนกันหมดเลยแม้ว่าจะเป็นพิธีอะไรสักอย่างใช่ใช่ในการชำระล้างก่อนที่จะไปทำพิธีอ๋อกันหมดนะครับก็จะเหมือนแบบเวลาเข้าศาลเจ้าญี่ปุ่นก็มีล้างมืออะไรมุสลิมก็ต้องมีการล้างก่อนบาปติสก็สีจุ่มคริสก็สีจุ่มก็เป็นความเชื่อคล้ายๆกันก็คือสิ่งบริสุทธิ์โอเคมาเดินไปดูสระน้ำก่อนดีกว่าเพราะว่าอันนั้นคนเดินมาพอดีคนเยอะอันนี้ก็คือที่เขียนไว้ครับสระน้ำโบราณก็บอกชัดเจนเนาะมีบันไดลงนะแล้วก็ไม่ลึกมากก็คิดว่าก็น่าจะทำให้คนได้ลงไปได้อย่างนี้เมื่อกี้อธิบายให้ฟังนะแล้วก็ตั้งอยู่ข้างศาสนสถานนะฮะเดี๋ยวปรางที่เราจะเข้าไปดูครับคือปรางสองพี่น้องถัดไปคือปรางสีเทพนะครับแล้วก็นั่นคือเขาคลังในสามารถเนี่ยอยู่ติดกันหมดนะเดินง่ายและห่างมาไม่ไกลนะครับตรงนี้คือปรางที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองโบราณสีเทพครับที่นี่คือปรางสองพี่น้องก็คือลักษณะเนี่ยจะเป็นปรางสององค์เนี่ยที่ตั้งอยู่คู่กันนะครับมีลักษณะเหมือนกันเลยนะจะต่างกันที่ขนาดเท่านั้นเองนะสันนิษฐานนะครับว่าสร้างขึ้นในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่16ถึง17นี่แหละก็จะเป็นช่วงที่รับวัฒนธรรมมาจากขอมแล้วนะครับโดยจุดที่สามารถกำหนดอายุของปรางนี้ได้เลยก็คือส่วนของทับหลังครับที่เป็นรูปพระศิวะที่มีพระอุมาประทับอยู่บนตักนั่นเองนะซึ่งลักษณะแบบนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของศิลปะแบบบาปวนนครวัดที่บนทับหลังเนี่ยมักจะเป็นการเล่าเรื่องเกี่ยวกับบุคคลสำคัญรวมถึงตัวปรางนะครับจะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกครับซึ่งเป็นทิศของเขาธมรัตที่เขาว่ากันว่านะครับเป็นเหมือนกับเขาศักดิ์สิทธิ์ของเมืองโบราณแห่งนี้เลยนี่ครับอันนี้คือด้านในปรางสองพี่น้องนะครับคือเขาไม่ได้เข้าข้างในนะเราดูได้แค่ข้างนอกเนาะก็จะเห็นว่าอันนี้คือด้านในนะอันนี้ปรางน้องก็ทุกคนจะเห็นครับมีรูปแกะสลักต่างๆเนี่ยอ
แล้วก็ตรงโน้นนะฮะคือเขาคลังในถ้าผมเทียบกับเขาคลังนอกนะครับเขานอกน่าจะดูสมบูรณ์มากกว่าเรามากันที่เขาคลังในนะครับที่นี่เป็นหนึ่งในโบราณสถานที่สร้างขึ้นมาในช่วงพุทธศตวรรษที่12คืออันนี้ตรงกับสมัยของทาวาราวดีนะครับซึ่งเป็นเหมือนกับยุคแรกเริ่มของเมืองก็ว่าได้นะโดยสถาปัตยกรรมของทาวาราวดีเนี่ยนะครับก็จะเป็นรูปแบบที่ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียซึ่งเราเนี่ยสามารถเห็นได้จากรูปแบบของเขาคลังในที่แห่งนี้ครับที่นี่ครับสร้างขึ้นมาเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธนะครับรวมถึงเชื่อกันว่าเป็นคลังสมบัติหรือว่าที่เก็บสมบัติของคนในยุคนั้นด้วยนะและด้วยลักษณะภายนอกครับที่เหมือนกับภูเขาเนี่ยคนก็เลยเรียกกันว่าเขาคลังครับและก็เป็นเขาคลังในเนี่ยก็มาจากตามที่ตั้งนั่นเองนะเพราะว่าเขาเนี่ยมีอีกที่นึงครับที่ชื่อว่าเขาคลังนอกนั่นเองก็จะตั้งอยู่คนละที่กันนะครับก็คือเขตในเมืองโบราณอันนึงกับนอกเขตเมืองโบราณอีกอันนึงอธิบายได้ว่าหลังเนี่ยครับก็คือหลังที่มีอายุเก่าที่สุดในโซนของในโซนนี้สถานกลางเมืองตรงด้านนี้ครับนะครับก็เก่าที่สุดอาจจะเลทไปได้ถึง 1,400 ปีแต่บางท่านก็บอกว่าเอ้ยอาจจะไม่ได้ถึงเก่าถึง 1,400 ก็ได้นะอาจจะแค่ประมาณ 1,100 ปีก็ได้นะตามรูปแบบของสถาปัตยกรรมอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเมื่อก่อนมันเดินขึ้นได้ใช่มั้ยครับใช่สมัยก่อนเดี๋ยวผมมีเพราะว่าพื้นที่ใช้งานมันคือลานด้านบนอ๋อแต่อย่างเขาข้างนอกคือมันมีห้องข้างในป่ะไม่ได้มีห้องข้างในแต่ว่าเทคนิคงานช่างอะครับครับก็คือตอนที่เราขุดบูรณะเนี่ยก็คือเราก็มีการขุดเพื่อศึกษาในเรื่องของการวางแผนผังอะไรเงี้ยปรากฏว่าเขาก่อเป็นห้องห้องแบบเนี้ยก็คือถามแบบพวกทางช่างเทคนิคแกบอกว่าแบบว่าการดินสไลด์อะไรแบบนั้นอ๋อแต่ว่ามันไม่ได้มีห้องข้างในมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วครับแล้วก็แผนผังของศาสนสถานหลังนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าพื้นที่ใช้งานเนี่ยก็คือลานด้านบนนั่นเองทรงสี่เหลี่ยมพื้นผ้ามีบันไดทางขึ้นทางด้านหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันออกนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยเราพบว่ามันมีลานฉาบปูนก็คือลานนี้มันจะเหมือนกับว่าให้คนยืนใช่ไหมแล้วตรงนี้น่าจะเป็นเจดีย์ซึ่งเราสันนิษฐานว่าลานฉาบปูนเนี่ยครับมันไม่น่าจะอยู่กลางแจ้งมันน่าจะมีอาคารอาคารไม้คูนครับแล้วก็ทางด้านทิศตะวันตกนะครับก็น่าจะเป็นสถูปเจดีย์นั่นเองครับก็คือตรงนี้ใช่ๆซึ่งความพิเศษของเขาคลังในเลยก็คือภาพปูนปั้นที่อยู่ตรงฐานด้านล่างครับมีลักษณะเป็นประติมากรรมแกะสลักรูปแคระนะครับที่ทำท่าแบกหินเอาไว้และแต่ละตัวนะครับก็จะมีการแสดงสีหน้าที่ไม่เหมือนกันเลยนะรวมถึงมีหัวเป็นทั้งรูปหน้าคนแล้วก็สัตว์ที่ต่างกันด้วยครับเราจะเรียกสิ่งนี้ว่ายักษะนะครับซึ่งทำหน้าที่ปกปักรักษาศาสนสถานและเป็นเหมือนกับเทพเกี่ยวกับพื้นดินและความมั่งคั่งด้วยครับนี่ครับที่บอกเมื่อกี้ครับว่าคนแคระแบกมีศีรษะเป็นมนุษย์อันนี้เป็นสิงช้างใช่ไหมนี่คืออะไรเขาบอกว่ามีเป็นควายด้วยที่เราขุดค้นนะครับมันมีปูนปั้นอีกจำนวนเป็นพันๆชิ้นเลยที่มันหลุดร่วงลงมาและมันไม่ได้มีแค่ปูนปั้นคนแค่แบกเหล่านี้ครับมันยังมีปูนปั้นรูปพระพุทธเจ้าปูนปั้นรูปบุคคลชั้นสูงอ่ะที่แบบเขาใส่เสิร์ตลงบนศีรษะเขาแต่อยู่ข้างบนนะไม่รู้เราไม่รู้ว่ามันร่วงลงมาใช่เพราะฉะนั้นนะครับอสูรก็เจอสัตว์ในจินตนาการคุดก็เจอแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะรับรู้ได้รับทราบได้ว่าแต่เดิมเนี่ยปูนปั้นเหล่านี้ที่แตกต่างจากคนแค่แบกเนี่ยถูกประดับอยู่ตรงจุดไหนตำแหน่งมันอาจจะบ่งบอกได้ถึงแบบลำดับศักดิ์อะไรได้ไหมแต่คือคนแค่แบกจะไม่มีด้านบนอยู่แล้วถูกไหมหรือว่าไม่รู้เหมือนกันเราเจอคนแค่แบกแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าไซส์เล็กกว่านี้ก็มีเขาอาจจะแบบไปแบกอีกชั้นนึงไม่รู้ข้างบนหรือเปล่าอะไรอย่างงี้แต่ว่าเราก็จากด้านนี้มันคือด้านทิศใต้ครับทิศสมบูรณ์ที่สุดนะครับเราก็สันนิษฐานจากความสมมาตรว่าทิศอื่นบริเวณส่วนฐานเนี่ยก็ต้องเป็นคนแค่แบกเราทุกทิศเลยQR code นี่เราสแกนอะไรอันนี้ก็จะมี100จุดในเมืองเนี่ยครับอย่างนี้ก็น่าจะเป็นในส่วนของที่บ้านของคนแค่อ๋อก็จะมีเหมือนแอปพลิเคชันของกรมศิลป์นี่ต้องโหลดอ๋อก็ไว้แบบศึกษาข้อมูลได้ตอนที่เราจัดตั้งอุทยานปีพ.ศ. 2527นะครับที่ว่าการอำเภอศรีเทพเนี่ยนำมามอบให้เราแต่ก่อนเนี่ยเก็บไว้ที่ที่ว่าการอำเภอศรีเทพแต่ว่าดั้งเดิมเนี่ยมาจากไหนเนี่ยอันนี้ก็ยังตกเถียงกันอยู่แล้วจริงๆอันธรรมจักรนี่พวกเขาเป็นเอาไว้ทำอะไรครับธรรมจักรก็เป็นรูปเคารพในพุทธศาสนาครับแสดงตอนพุทธประวัติตอนปฐมเทศนานะครับที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวัน
แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยธรรมจักรเนี่ยครับถ้าครบรูปแบบเต็มสมบูรณ์เลยเนี่ยก็คือเขาจะตั้งอยู่บนเสาบนเสาสูงๆแล้วก็จะมีประติมากรรมกวางหมอบอยู่คู่กันด้วยจะไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นดินแบบนี้ชิ้นเนี่ยก็คือเราจะเห็นได้ว่าสีจะต่างกันนะครับเพราะว่าอ๋อมีการซ่อมแซมใช่ของจริงดั้งเดิมเนี่ยมันเฉพาะส่วนล่างเท่านั้นอ๋อส่วนล่างจะเป็นแบบออริจินอลใช่ด้วยความที่ว่าเป็นทรงกลมแล้วก็เห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นลายอะไรใช่ครับทรงกลมเป็นหาเส้นผ่านศูนย์กลางเห็นหารัศมีได้อยู่แล้วโอเคจะบอกว่าต้นไม้นี้สวยมากแบบต้นใหญ่แล้วก็กิ่งแบบเหมือนต้นไม้แห่งชีวิตนะแต่ใบไม้ตอนนี้ร่วงไปเยอะแล้วตอนนี้บรรยากาศเหมือนอยู่ในหนังเพราะว่าใบไม้อ่ะค่อยๆร่วงค่อยๆร่วงลงมาแบบสวยงามมากนี่ครับอันนี้ก็คือปรางสีเทพก็ตั้งเดี่ยวๆอยู่อันนี้เดี๋ยวเราเดินไปดูกันมาที่ปรางสุดท้ายในเขตเมืองโบราณสีเทพนะครับนี่คือปรางสีเทพเป็นปรางที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมเดียวกับปรางสองพี่น้องเลยนะฮะเพราะว่าถูกสร้างขึ้นในสมัยเดียวกันด้านหน้าปรางนะครับจะมีเขาเรียกว่าอาคารบรรณาลัยนะครับอยู่2หลังปัจจุบันเนี่ยเหลือให้เห็นอยู่แค่ฐานนะซึ่งบรรณาลัยนะครับก็เป็นเหมือนกับห้องสมุดของสมัยก่อนครับมีไว้เก็บพวกคัมภีร์ต่างๆอะไรแบบนี้นะโดยเริ่มแรกนะครับในช่วงพุทธศตวรรษที่16-17เนี่ยที่นี่ถูกสร้างเพื่อใช้เป็นศาสนสถานของศาสนาฮินดูครับแต่แล้วในช่วงพุทธศตวรรษที่18เนี่ยก็ได้มีการดัดแปลงนะครับเปลี่ยนมาใช้เป็นศาสนสถานของพุทธแบบมหายานซึ่งสาเหตุที่เขารู้กันว่ามีการดัดแปลงเนี่ยนะครับสังเกตได้จากชั้นดินที่ขุดลงไปเจอครับแล้วพบว่ารอบๆปางนะครับมีการถมดินประมาณ50ซมเพื่อยกให้ปางสูงขึ้นนั่นเองทำไมเขาถึงต้องตั้งถัดกันหรือว่าไม่มีความหมายอ่ะอ๋อไม่เป็นแนวเพราะผมรู้สึกว่าทิศมันหันแปลกๆใช่ไหมฮะใช่มันดูหันแบบไปฝั่งนี้หมดแล้วก็สมมติถ้าเรามีเขาคลังอยู่ข้างหลังใหญ่ๆอันนี้ที่ผมคิดเองเล่นๆนะมันก็ควรจะหันไปทางนู้นอย่างนี้ป่ะการหันหน้าของศาสนสถานอันนี้ก็คือแล้วแต่ขนบของแต่ละที่ว่าจะหันหน้าไปทางไหนและมันสื่อถึงอะไรอย่างนี้ศาสนาทินหลายๆหลังในประเทศไทยก็หันหน้าต่างกันของเราเนี่ยเมืองโบราณสีเทพนะครับก็มีศาสนสถานทั้งที่หันหน้าไปทางด้านทิศตะวันออกนะครับแล้วก็หันหน้าไปทางด้านทิศตะวันตกด้วยเช่นเดียวกันในส่วนของการหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันตกเนี่ยครับเราสันนิษฐานได้ว่าน่าจะเป็นการหันหน้าไปสู่เขาธมรัตน์ซึ่งเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของเมืองโบราณสีเทพแห่งนี้ครับตั้งอยู่ไม่ไกลจากสระน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดตรงด้านนี้อันนี้ใหญ่สุดใช่ไหมครับเป็นไปได้ไหมว่าเดินตรงด้านนั้นอะไรจะมีแบบว่าเหมือนเป็นเคยมีวังมาก่อนที่อยู่อาศัยสำหรับชนชั้นปกครองอาจจะเป็นอย่างนั้นอย่างที่เรากล่าวเพราะว่าเรามีการขุดค้นในโซนของเขตเมืองในเนี่ยครับพื้นที่ 1,300 กว่าไร่อ่ะมาหลายจุดมากบ้างแล้วเราพบหลักฐานการอยู่อาศัยของมนุษย์แต่เราไม่สามารถตอบได้ครับว่าหลักฐานที่อยู่อาศัยของมนุษย์ตรงบริเวณตรงนั้นนั้นเป็นของคลาสไหนในสังคมเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานอะไรที่มันจะ identify ได้ครับหรือว่าบางทีเนี่ยชนชั้นปกครองก็อาจจะใช้สิ่งของข้าวของที่มันใช้เนื่องในชีวิตประจำวันเหมือนกับชนชั้นใต้การปกครองก็ได้เขาไม่รู้ใช่แต่ว่าก็คือบ่อเนี้ยก็เป็นบ่อที่คนมนุษย์ขุดขึ้นใช่แต่มีปลา ปลานี่คือไม่เราไม่ได้เอามาปล่อยทีหลังใช่ไหมมันมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วอยู่แล้วอ๋อหรือเขาเลี้ยงมาตั้งแต่สมัยนั้นเป็นพันปีโอเคครับเราก็เจอสิ่งที่ต้องการครับคือทยาบอสาสีเทพและร้านที่ขายน้ำดื่มแน่นอนครับเรามากินน้ำแร่คอเรสิครับเฮ้ยเต็มตู้แบบอย่างเย็นและสำหรับน้ำแร่คอเรขวดนี้นะครับก็คือน้ำแร่ธรรมชาติ 100% ของคนเพชรบูรณ์ครับมาจากแหล่งภูน้ำหยดนะครับที่จังหวัดเพชรบูรณ์นั่นเองที่แหล่งภูน้ำหยดเนี่ยนะเป็นแหล่งชั้นหินภูเขาไฟครับที่มีการสะสมแร่ธาตุมานานนับล้านปีเลยทำให้น้ำแร่คอเรขวดนี้นะครับมีแร่ธาตุสำคัญอย่างแคลเซียมแมกนีเซียมแล้วก็แร่ธาตุอื่นๆรวมกว่า9ชนิดนะครับเหมาะกับการดื่มตอนเช้าในทุกๆวันนะครับเป็นการเติมแร่ธาตุในลูกเช้าด้วยและยังช่วยกระตุ้นระบบร่างกายและระบบเผาผลาญอีกด้วยนะครับที่สำคัญนะครับยังเป็นน้ำแร่ที่รสชาติดีด้วยนะได้รับการการันตีรสชาติยอดเยี่ยมนะครับจากระดับสากลก็คือ Superior Taste Award นะครับระดับ3ดาวจากสถาบัน International Taste Institute และเป็นสถาบันที่มีการการันตีรสชาติอาหารและเครื่องดื่มโดยผ่านการทดสอบและการประเมินจนได้รับการยอมรับจากเชฟและซอมเมอรีเย่ชั้นนำเพราะฉะนั้นนะครับตื่นนอนตอนเช้ามาดื่มน้ำแร่คอเรก่อนเลยครับสดชื่นดื่มได้ทุกวัน
้อมูลดีมากกว่านี้รู้มากกว่าที่เคยรู้ครับ เดี๋ยวไว้มีโอกาสมาเยี่ยมใหม่นะครับครับผมสวัสดีครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าเขาจะมีโซนเมืองนอกกับเมืองในซึ่งทั้งหมดที่เราเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเนี่ยก็คือโซนเมืองในที่เราเห็นเมื่อกี้มีแบบว่าศาสนสถานต่างๆนานานะตอนนี้เขาบอกว่าโซนเมืองนอกเนี่ยไม่ได้ให้คนเข้าไปเที่ยวแต่ว่าเขาก็มีการขุดค้นทางโบราณคดีกันอยู่นะครับแล้วก็ลองดูว่าในอนาคตเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสที่จะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เข้าไปสัมผัสอาจจะนั่งรถอะไรอย่างนี้เนาะก็เป็นเรื่องของอนาคตนะครับก็เอาใจช่วยให้กับทีมงานทุกท่านที่กำลังศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเมืองสีเทพแห่งนี้นะฮะโอเคที่ต่อไปเราจะไปไหนนะศาลเจ้าพ่อสีเทพก่อนครับเราจะไปศาลเขาเรียกว่าเป็นที่เคารพสักการะของคนในย่านนี้ทั้งหมดนะครับก็คือศาลเจ้าพ่อสีเทพไปกินอีกนั่นเองที่กินเหรอไปไหมและนอกจากโบราณสถานต่างๆแล้วเนี่ยนะครับในเมืองโบราณสีเทพแห่งนี้ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่สักการะนับถือของคนในพื้นที่ด้วยครับและไหนๆเราก็มาทั้งทีนะครับเราก็เลยแวะมาสักการะกันสักนิดนึงนะโอเคครับเรามาถึงแล้วนะครับนี่คือศาลเจ้าพ่อสีเทพซึ่งวันนี้เป็นช่วงที่เขามีบวงสรวงเจ้าพ่อพอดีเลยนะก็จะดูยิ่งใหญ่มีเต็นท์แล้วก็ดูวุ่นวายนิดนึงนะทุกคนจะไม่ได้เหมือนปกตินะฮะโอเคครับเราจะจุดธูปอธิษฐานแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นไปไหว้ด้านบนนะมีทุกสเต็ปบอกหมดแล้วเป็นที่ประดิษฐานของเจ้าพ่อสีเทพซึ่งเจ้าพ่อสีเทพเนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนที่นี่มาเป็นเวลานานแล้วนะและถ้าทุกคนลองสังเกตดีๆนะครับจะเห็นว่าเทวรูปของเจ้าพ่อสีเทพเนี่ยมีลักษณะเป็นเทวรูปสตรีนะครับหรือว่าผู้หญิงครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็มีที่มาจากสมัยก่อนองค์เทวรูปเดิมของเจ้าพ่อสีเทพเนี่ยได้ถูกขโมยไปครับและภายหลังเนี่ยชาวบ้านก็เลยมีการแบบนำรูปเคารพอื่นเนี่ยที่เจอในเมืองสีเทพมาใช้เป็นตัวแทนนั่นเองซึ่งก็คือองค์ปัจจุบันที่เห็นกันอยู่นี่เลยนะรวมถึงในทุกๆปีแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีการจัดประเพณีบวงสรวงให้กับเจ้าพ่อสีเทพอีกด้วยครับโอเคครับแล้วก็มาที่เราเอาน้ำแร่เอาคอเร่นะครับมาถวายเจ้าพ่อด้วยนะแล้วก็เอาพวงมาลัยไปวางแล้วมีการแปะทองเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันบวงสรวงเจ้าพ่อสีเทพด้วยนะครับก็ถือว่าเรามาทำบุญในวันที่เรียกได้ว่าได้แต้มบุญเยอะที่สุดเพราะว่าเป็นวันสำคัญนี่ก็เป็นอีกศาลนึงนะครับที่เวลาถ้าทุกคนมาเที่ยวเนี่ยก็แวะมาไหว้พระขอพรกันได้นะจุดต่อไปเราจะไปเป็นปรางฤาษีเดี๋ยวเราจะขับรถไปกันไปโอเคครับหลังจากที่เราเที่ยวในเขตเมืองโบราณเสร็จแล้วครับออกมายังโซนนอกเมืองโบราณเนี่ยก็ยังมีโบราณสถานอีกหลายๆจุดที่น่าสนใจนะอย่างตรงนี้ครับนอกเขตเมืองเนี่ยมาประมาณ 2-3 กิโลเมตรจะมีปรางอันนึงครับตั้งอยู่ในเขตพื้นที่วัดป่าสะแก้วครับเรียกกันว่าปรางฤาษีถึงแล้วครับต้องขับเข้ามาลึกพอสมควรนะปรางฤาษีเนี่ยทุกคนก็จะเห็นว่าแบบมันเก่าโบราณแล้วมันก็มีการแบบซุดลงไปด้านหลังเนี่ยเห็นมั้ยเอียงแล้วก็ตอนนี้เค้าก็เอาเป็นเหล็กมาค้ำเอาไว้ฮะเพราะว่าถ้าไม่ค้ำเนี่ยก็เราอาจจะสูญเสียโบราณสถานอีกสถานที่หนึ่งไปได้นะฮะส่วนฝั่งนี้ก็คือเป็นปรางที่เหลือเท่านี้แล้วแต่เหมือนตั้งคู่กันปะใช่ไหมเนาะเพราะว่าเป็นศิลาเนี่ยล้อมเหมือนกันนะแล้วก็อยู่คู่กันประตูข้างหน้าก็มีความคล้ายกันแต่ว่าสร้างเหลื่อมกันนิดนึงสันนิษฐานนะครับว่าสร้างขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่16ครับหรืออาจจะเก่าแก่กว่านั้นก็ได้นะฮะถูกล้อมรอบไปด้วยกำแพงที่สร้างด้วยศิลาแรงครับปรางที่มีลักษณะของสถาปัตยกรรมแบบของโบราณถูกสร้างขึ้นไว้เป็นศาสนสถานของศาสนาฮินดูลัทธิไสวนิกายนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นลัทธิที่นับถือพระศิวะเป็นเทพสูงสุดนั่นเองนะรวมถึงยังมีการพบโบราณวัตถุที่เกี่ยวข้องกับศาสนาฮินดูด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นศิวลึงนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระศิวะและก็ชิ้นส่วนของเทวรูปโคนนทินะครับซึ่งเป็นวัวที่เป็นพาหนะของพระศิวะด้วยนั่นเองอ
อะไรนะเขาบอกข้างในเคยมีเลยนะด้านในเคยมีเหมือนว่าศิวลึงครับกับฐานโยนีครับผมอยู่ข้างในหลายคนอาจจะไม่เข้ารู้ว่าศิวลึงกับฐานโยนีคืออะไรนะครับมันก็คือสิ่งนั้นที่ของเพศชายและเพศหญิงใช่นะครับก็คือเป็นเหมือนเป็นความเชื่อฮินดูเขานั่นแหละนั่นแหละอืมก็คือความพิเศษมันก็คือตอนที่เขามาค้นพบอ่ะมันวางอยู่คือวางอยู่กับที่ตรงนั้นเลยเขาก็เลยสันนิษฐานได้ว่าแบบตรงเนี้ยไม่เคยไอ้ข้างในอ่ะไม่เคยเคลื่อนย้ายไปไหนเลยปกติเวลาเขาค้นพบเขาจะเจอที่อื่นบ้างไปนานอื่นบ้างอะไรเงี้ยอันนี้คือไม่เคยเคลื่อนย้ายเลยแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วเขาน่าจะเคลื่อนย้ายไปแบบเก็บรักษาแล้วเนี่ยข้างในก็มีแค่เหมือนมีของไหว้แล้วก็มีไม้เท้าตั้งไว้หนึ่งอันแค่นั้นเรียบร้อยครับก็นี่เป็นจุดหนึ่งที่แวะมาดูได้นะคนไม่เยอะมากสุดท้ายครับเราจะไปอีกที่หนึ่งก็คือจริงๆเราเคยไปมาแล้วรอบนึงแหละเนาะหลายๆคนอาจจะเคยดูนะครับใน EP ก่อนหน้านั้นนะครับที่เราใช้คำว่าที่นี่ลักษณะมันคล้ายๆกับพีระมิดนั่นคือเขาข้างนอกฮะตอนนี้ก็โด่งดังไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปดูกันว่ารอบที่แล้วที่ผมไปเนี่ยเจอนักท่องเที่ยวแค่1คนแต่มาดูกันว่ารอบนี้ในวันธรรมดาจะมีคนมาเที่ยวที่เขาข้างนอกเยอะหรือยังนะหลังจากที่ได้รับการประกาศเป็นยูเนสโกนะครับเราก็จะกลับไปดูกันอีกสักรอบนึงนะส่วนใครอยากมาไหว้พระที่วัดนี้ก็มาไหว้ได้เนี่ยเพราะว่ามีหลวงพ่อทันใจเนาะแล้วก็มันก็ยังอยู่ในเขตของเมืองศรีเทพอยู่เนาะเพราะว่าถ้าดูจากแมปเนี่ยเนี่ยเห็นไหมฮะเขาก็ยังมีเนี่ยสระแก้วแล้วก็เนี่ยปรางฤาษีคือตรงนี้ครับวัดป่าสระแก้วครับเราอยู่ตรงนี้นะขับไปตรงนั้นจะเป็นเขาคลังนอกนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเราตรงไปอีกเนี่ยก็จะเป็นที่เขาเรียกว่าเขาธมรัตนะก็เป็นหนึ่งใน3โซนของศรีเทพถึงเรียบร้อยแล้วครับการกลับมาใหม่รอบนี้ต่างจากเดิมเยอะมากคือก่อนหน้านี้คือตอนมาใช่ไหมโล่งโจ่งทุกอย่างครับตอนนี้หันกลับมานี่ของขายเพียบนะสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับมีของกินแล้วก็เขาข้างนอกอยู่ข้างหน้านี่ฮะคนก็มาเที่ยวเยอะขึ้นแล้วเราก็กลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งจนได้ครับนี่คือเขาคลังนอกนะครับถือเป็นโบราณสถานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของเมืองศรีเทพและเป็นเจดีย์ที่เรียกได้ว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในสมัยทาวารวดีแล้วด้วยนะถูกสร้างขึ้นนะครับในช่วงพุทธศตวรรษที่ 13-14 ครับเพื่อใช้เป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธนิกายมหายานมีลักษณะนะครับเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับมีบันไดขึ้นลงทั้ง4ด้านและตรงกลางด้านบนครับจะมีเขาโครงของเจดีย์ใหญ่นะครับที่เปรียบเสมือนกับเป็นเขาพระสุเมรุนะซึ่งตามความเชื่อของทั้งศาสนาฮินดูและพุทธเนี่ยนะเชื่อว่าเป็นภูเขาที่เป็นศูนย์กลางของโลกและจักรวาลครับและที่เขาเรียกกันว่าเขาคลังนอกเนี่ยมาจากรูปร่างของโบราณสถานครับซึ่งมีลักษณะคล้ายกับเขาสูงรวมถึงเชื่อกันว่าในสมัยก่อนเนี่ยนะครับถูกใช้เป็นที่เก็บสมบัติและอาวุธต่างๆด้วยนะถือว่าเป็นหนึ่งในโบราณสถานของยุคสมัยนั้นครับที่มีโครงสร้างโดยรวมแบบสมบูรณ์มากๆแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะครับที่ไม่เหมือนเดิมแล้วแน่นอนคือเขาบอกว่าตอนนี้ไม่ให้เดินขึ้นด้านบนแล้วนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้เราโชคดีมากเพราะว่าเรามาที่นี่ก่อนที่เขาจะประกาศเป็นมรดกโลกตอนนั้นเนี่ยยังขึ้นได้อยู่แต่ตอนนี้เขาไม่ให้ขึ้นแล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนมาเที่ยวเยอะเขาบอกว่าคนขึ้นไปเยอะเนี่ยมันอาจจะเกิดความเสียหายได้ซึ่งถือว่าเป็นโชคดีของผมนะครับที่เคยได้ขึ้นไปด้านบนของที่แห่งนี้แล้วนะครับเหมือนดังฟุตเทจที่ทุกท่านได้ดูอยู่ตอนนี้นะก็คือตอนที่เราเดินขึ้นไปด้านบนเนี่ยด้านบนเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับลานครับแล้วก็จะมีร่องรอยของการที่มีเจดีย์อยู่ตรงกลางนะครับมันก็ออกแนวแบบสวยงามโอเคครับจุดสุดท้ายเราจะไปนะครับนั่นคือบริเวณเขาธมรัตซึ่งด้านบนเนี่ยจะมีถ้ำแต่อันนี้ผมออกตัวกับทุกคนก่อนนะครับว่าเราจะไม่ได้ขึ้นถ้ำนะครับแต่ว่าเราอ่ะจะไปใกล้ๆแล้วก็เราจะถ่ายภาพจากมุมสูงให้ทุกคนดูเพราะว่าเราทำการขออนุญาตเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะก็เดี๋ยวจะเป็นส่วนหนึ่งให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่าอันนี้คืออีกจุดหนึ่งที่เป็นโซนของเมืองศรีเทพซึ่งถ้าใครมีโอกาสนะก็มีเวลามีแรงนะครับแล้วก็จ้างไกด์ลองไปดูกันนะเดี๋ยวเราขับรถไปตรงนี้ไม่ไกลฮะThank you.
เราถึงหน้าทางขึ้นเขาธมรัตแล้วนะครับก็เขาจะเขียนแล้วว่าอันตรายไม่ควรเข้าถ้าคนจะเข้าไปเที่ยวนะครับส่วนใหญ่เขาจะต้องมีจ้างไกด์ในการพาเดินเข้าไปนะครับแล้วก็ขึ้นไปข้างบนซึ่งต้องเตรียมตัวเตรียมใจพอสมควรแต่เราจะพาทุกคนนะมาดูว่าเขาลูกนี้เป็นยังไงและทำไมถึงได้ขึ้นชื่อว่าเป็นโบราณสถานอีกที่หนึ่งของสีเทพครับและที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับถูกเรียกว่าเป็นเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองโบราณสีเทพเลยที่นี่คือเขาธมรัตนะครับตั้งอยู่ห่างจากเมืองโบราณสีเทพประมาณ12กิโลเมตรโดยคำว่าธมนะครับแปลว่าหินครับและรัตเนี่ยแปลว่าแก้วที่มีค่าและสิ่งที่เขาเรียกกันว่าเขาศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะครับเพราะว่าบนเขาธมรัตครับมีการค้นพบถ้ำที่ถูกดัดแปลงครับให้เป็นศาสนสถานของพุทธศาสนานั่นเองนะด้านในครับจะพบกับรูปสลักของพระพุทธรูปนะครับพระโพธิสัตว์สถูปเจดีย์แล้วก็ธรรมจักรด้วยสันนิษฐานนะครับว่าสร้างขึ้นมาตั้งแต่ช่วงพุทธศตวรรษที่13ถึง14นะครับในสมัยทาวารวดีนั่นเองแต่แล้วครับเมื่อปีพ.ศ.2503ครับก็มีคนเข้ามาลักลอบนะครับตัดเศียรของพระพุทธรูปในถ้ำไปขายให้ชาวต่างชาติครับนี่ก็เลยเป็นเหตุผลนะครับว่าทำไมรูปสลักในถ้ำครับถึงมีลักษณะที่ไม่สมบูรณ์แบบนี้ครับแต่ว่าในภายหลังเนี่ยนะครับเขาก็ได้สมมอบคืนเศียรพระพุทธรูปมาให้กับทางพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครครับเก็บรักษาไว้ครับปัจจุบันนะครับมีเศียรพระพุทธรูปครับอยู่ทั้งหมด3เศียรจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์นะครับแล้วก็คาดว่ายังมีอีกหลายชิ้นเลยนะครับที่ถูกขายออกไปและยังเอากลับคืนมาไม่ได้ด้วยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของเมืองสีเทพนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นยูเนสโกที่ล่าสุดของประเทศไทยนะก็จริงๆแล้วในอนาคตเนี่ยอย่างที่เราได้เห็นนะเขาก็น่าจะมีการขุดนะครับแล้วก็ค้นหาเพิ่มกันต่อไปซึ่งในอนาคตเนี่ยเราอาจจะได้ไปเที่ยวในโซนเขาเรียกว่าเมืองนอกเนาะเพราะว่าล่าสุดเราไปเมืองในนะส่วนบนเขาธมรัตน์เนี่ยต้องบอกว่าไปเองไม่ได้นะครับมันอันตรายเราจะต้องมีชาวบ้านนะครับในการพาเราขึ้นไปนะเพราะว่ามีหลายๆคนเนี่ยไปเองแล้วเกิดหลงป่าขึ้นมาซึ่งมันค่อนข้างอันตรายนะครับอันนี้ก็ต้องระวังไว้ด้วยครับก็นั่นแหละครับใครมาเที่ยวเพชรบูรณ์เนี่ยก็แวะมาได้นะตรงนี้ก็จะอยู่ตรงบริเวณชายแดนติดกับลพบุรีเลยนะครับใกล้มากนะครับใครมาเที่ยวลพบุรีสระบุรีอย่างเงี้ยทริปเดียวเที่ยวต่อก็ได้หรือจะไปเขาค้อแวะเที่ยวเมืองสีเทพต่อก็ได้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งทริปที่แบบดีมากๆนะแล้วก็อีกอย่างนึงครับที่อยากบอกทุกคนว่าเนี่ยเรามาเที่ยวกันแบบนี้นะครับก็ต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอด้วยแล้วพอนอนเสร็จปุ๊บเนี่ยตื่นเช้ามาครับการดื่มน้ำครับถือว่าเป็นการช่วยร่างกายเราเหมือนกันนะเพราะจะให้ดีด้วยนะครับก็ต้องเป็นน้ำแร่ธรรมชาติ 100% นะครับอย่างน้ำแร่อะคอเรนะครับขวดนี้นั่นเองนะมีแร่ธาตุสำคัญนะครับรสชาติดีมีการันตีระดับสากลนะแล้วก็เป็นน้ำแร่ธรรมชาติที่มาจากจังหวัดเพชรบูรณ์เองด้วยนะครับใครแวะมาเที่ยวเพชรบูรณ์เนี่ยหรือว่ามาเที่ยวอุทยานสีเทพนี่ก็มีขายเหมือนกันนะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีขายที่แมคโครนะครับแล้วก็จิฟฟี่อีกด้วยนะครับไปลองหาซื้อดูกันนะฮะก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะเดินทางกลับนะครับดื่มน้ำก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรากลับกรุงเทพกันลืมบอกไปว่าถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับไปแล้ว